คุณวีระสมความคิดโพสต์คำเตือนสิ่งที่คนไทยไม่รู้จากบทสัมภาษณ์ของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาต่อท่าทีการเคลื่อนไหวของคนไทยเกี่ยวกับ MOU 2544ซึ่งนายฮุนมาเน็ตประกาศชัดว่าเขาไม่เคยยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยนี่คือหลักฐานชัดว่ากรณีของเกาะกูดยังเป็นปัญหาความขัดแย้งในการเจรจาเรื่องอธิปไตยของทั้งสองประเทศฮุนมาเน็ตพูดเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับฮุนเซนพ่อของมันทั้งสองคนมันรู้ดีว่าต้องพูดในแนวนี้เพราะนักการเมืองไทยมีวาระซ่อนเร้นกับฝ่ายเขมรเพื่อรอแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันนี่คือตัวอย่างชัดเจนที่สุดในการแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าคำพูดเป็นแหล่งหลบซ่อนของผลประโยชน์ที่แท้จริงฝ่ายเขมรมีหน้าที่พูดเพื่อช่วยปิดบังซ่อนเร้นผลประโยชน์ที่แท้จริงที่มีกับกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ด้านพลังงานของไทยไม่ใช่เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจและอธิปไตยของประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยฝ่ายเขมรและตระกูลฮุนย่อมได้เปรียบเพราะการใช้นโยบายยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดความแตกแยกในสังคมการเมืองไทยโดยหวังให้รัฐบาลไทยและกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทยที่เห็นด้วยและร่วมมือกับตระกูลชินต้องยอมทำตามที่ฝ่ายตระกูลฮุนตั้งเงื่อนไขไว้และถึงแม้เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยจะวิกฤตร้ายแรงจนมีผลทำให้ตระกูลชินพังพินาศไปก็ไม่ทำให้ฝ่ายตระกูลฮุนเสียหายเพราะฝ่ายเขมรรู้ดีที่สุดว่าการเมืองไทยมันสกปรกโสโครกมากเพียงใดอีกทั้งบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองไทยอีกหลายพรรคหลายพวกก็พร้อมที่จะเข้ามาสวมรอยเจรจาแทนตระกูลชินที่พังพินาศไปสาเหตุจากวิกฤตร้ายแรงทางการเมืองที่มีผลทำให้รัฐบาลไทยปัจจุบันล่มสลายโดยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอนาคตการเมืองไทยจะเป็นเช่นไรแต่ฮุนเซนและลูกชายรู้ดีทั้งนักการเมืองและข้าราชการไทยพร้อมที่จะเข้ามาสวมรอยแทนรัฐบาลเดิมเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กันบนความหายนะของประเทศกล่าวได้ว่าอย่างน้อยช่วงตั้งแต่รัฐบาลชวนพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นมารัฐบาลเขมรภายใต้การผูกขาดอำนาจเบ็ดเสร็จของฮุนเซนได้ใช้นโยบายเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยามคนไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนักการเมืองโกงข้าราชการชั่วทำประเทศพินาศฉิบหาย